ัญญาณในปัจจุบันค่ะใช้ผสมผสานระหว่างไฟสีแล้วก็คนเข้ามาดูแลนะคะเพื่อเกิดความปลอดภัยค่ะถ้าเป็นขบวนรถผู้โดยสารนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์ธงเขียวธงแดงนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการขนส่งสินค้านะคะก็จะดูจากเสาที่มีสัญลักษณ์สีแดงและสีเขียวนั่นเองค่ะโดยระบบไฟสีจะเชื่อมกับคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้จากภายในสถานีค่ะและดูสถานะของสถานีที่อยู่ติดกันว่ารางพร้อมใช้งานหรือไม่รวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลการขึ้นลงผู้โดยสารจากขบวนรถค่ะโดยใช้สัญลักษณ์จากธงนะคะในเวลากลางวันและใช้ตะเกียงสัญญาณหรือไฟฉายในเวลากลางคืนค่ะโดยจะสอดคล้องกับสัญญาณไฟจากเสาค่ะยกตัวอย่างว่ารถโดยสารที่อยู่สถานีครับพร้อมหรือยังนะสถานีจะให้ขบวนรถออกการขึ้นลงโดยสารเรียบร้อยหรือยังทุกอย่างเรียบร้อยก็นายก็จะเสนอมันก็จะต้องสัมพันธ์กับสัญญาณประจำที่อะไรด้วยสัญญาณไฟสีแบบนี้นะคะจะทำให้ใช้รางไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักค่ะเนื่องจากว่าขบวนรถจะปล่อยออกไปจากสถานีได้สถานีข้างหน้าจะต้องไม่มีขบวนรถที่ขวางทางอยู่ค่ะดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะนำระบบอนุสัญญาณจากยุโรปมาใช้ค่ะ ETCS Level 1นะคะซึ่งจะทำพร้อมกับแผนการปรับขบวนรถไฟให้เป็นรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รางให้มีความถี่ในการวิ่งมากขึ้นและเกิดความปลอดภัยค่ะโดยระบบใหม่นี้นะคะจะเป็นระบบเปิดที่สามารถนำขบวนรถหลากหลายเทคโนโลยีมาวิ่งร่วมกันได้ก็ใช้คนละระบบมันไม่ยอมกันอันนี้พวกนี้เราก็ขจัดปัญหาโดยใช้ของยุโรปเพราะยุโรปก็เจอปัญหาเดียวกันมาตั้งนานแล้วจนกระทั่งพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาคือค่ายไหนก็ได้เข้ามาเล่นได้ถ้าว่าค่ายนี้หมดอายุหรือจะต่อไปอีกอันนึงก็เปิดใหม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มีเจ้าอื่นได้เพิ่งเปิดซิงกันได้ในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้นนะคะก็มีการกำหนดไว้ว่าอนุสัญญาณค่ะผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการโครงการต้องใช้ระบบเปิดเพื่อให้อนาคตสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆได้ไม่ผูกมัดกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งค่ะติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทางเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปก่อนตุนยสิงห์ถ่ายภาพณประพัฒน์จันอุดมรายงานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ